เงียนตะลึงไทยไม่มีซุปเปอร์สตาร์ดาวดังในการแข่งขันครั้งนี้แทบไม่เชื่อสายตาเป็นไปได้อย่างไรในขณะที่ช้างศึกชุดใหญ่เจอสื่อเหงียนเสียมซะแล้วให้แตกคอแต่เดี๋ยวเจอมาซาทาดะอีชิอิโชว์ให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดเต็มๆในสนามแน่เอากี่ลูกบอกมาเลยส่วนเวียดนามรอไม่ได้ตอนนี้ถกเถียงกันทั่ววงการอยากโอนสัญชาติสู้ไทยไปเลยขี้เกียจรอแล้วทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมโลกเหลือพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของทีมชาติไทยนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปแข่งขันกันที่ประเทศเวียดนามนะครับในการอุ่นเครื่องกับรัสเซียแล้วก็ทีมเจ้าภาพเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าล่าสุดสื่อเวียดนามเนี่ยไปเช็คดูว่าเขาดูแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเราเป็นยังไงบ้างดูซิว่าได้ดูข่าวเราไหมได้ตามข่าวเราไหมโอ้โหตามติดยิ่งกว่าข่าวไทยอีกลงเยอะกว่าข่าวไทยลงอีกบอกเลยนะครับโอ้แทบจะแบบเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงอะไรประมาณนี้เลยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มาดูรายชื่อทีมชาติไทยสื่อเวียดนามก็มาวิเคราะห์นะครับพอดูไปแล้วเนี่ยในการแข่งขันร่วมทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรที่ฮานอยเนี่ยนะครับเขาตกใจเลยเขาบอกเฮ้ยไม่มีสตาร์ดังอย่างชนาธิปสงกรานต์ธีรศิลป์แดงดาแล้วก็ทางด้านของธีรธรบุญมาทันมันเป็นไปได้ไงเนี่ยมาซาทาดะอิชิอิคิดผิดหรือเปล่าตัดสินใจแบบไหนของเขานี่สื่อเวียดนามวิเคราะห์แบบนี้นะหลังจากมีการประกาศรายชื่อออกไปเนี่ยนะครับก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะนะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของอิชิอิเนี่ยบอกว่าทำไมเหตุผลเนี่ยที่ไทยถึงไม่เรียกเขาบอกว่าอิชิอิบอกว่าอยากทดสอบนักเตะใหม่สำหรับแมตช์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้แต่ทีมชุดปัจจุบันเนี่ยยังไม่ใช่ทีมใหม่ทั้งหมดก็ผสมผสานกันไปผู้เล่นหลายคนอยู่ในทีมนี้เนี่ยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026ด้วยและก็เอเชียนคัพด้วยการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็จะช่วยทดสอบทีมนี้นะครับรายชื่อที่ไทยมาเยือนเวียดนามที่จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์แต่เขาก็คาดการณ์กันว่าจะยังไม่ใช่ผู้เล่นที่ถูกส่งมาแข่งขันในชิงแชมป์อาเซียนซึ่งจะบอกตรงนี้เลยครับสื่อเวียดนามเราไม่ใช่ชุดใหญ่ครับแล้วจะเปลี่ยนแตกต่างกันไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมของ AFF เนี่ยมันมั่วไปหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอิชิอิก็เปิดเผยต่อนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วโดยสื่อเวียดนามอ้างบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาส่งใครไปก็เหมือนกันเนี่ยเจอเวียดนามเจอรัสเซียนะเพราะว่าเดี๋ยวไทยยังมีคิงส์คัพอีกอันนี้เป็นแค่ตัวแบบเหมือนว่าไปทดลองสื่อเวียดนามเขาว่างี้ไปทดลองดูและสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอต้องการแข่งแมตช์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมาสมทบนะฮะนักเตะที่คิดว่าจะฟอร์มทีมเป็นชุดใหญ่ต่อไปนั่นเองนะครับล่าสุดเลยนะครับโดยเฉพาะเกมกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยที่จะแข่งกันภายในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าอิชิอิบอกว่ามันมีคนทดแทนได้ไม่ต้องไปกลัวนะครับแต่สื่อเวียดนามก็ยังไม่หยุดอีกนะก็ยังมีการลงข่าวต่อเนื่องบอกว่าเอ้าแล้วทำไมทีมชาติไทยเนี่ยถึงไปเรียกเอกนิษฐ์ปัญญากับโจนาธานไหนบอกว่ามีปัญหากันนี่ไหนบอกว่าจะแบบไม่เรียกแล้วนี่เฮ้ยแบบนี้มันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าเห็นคนไทยถกเถียงกันเยอะโอ้โหผมจะบอกให้เลยนะฮะแม่ปั่นดีสื่อเวียดนามว่าเอานะครับเหมือนกับว่าขอสักนิดสักเล็กน้อยนะตามกระแสบ้านเรานิดนึงนะแต่เอาจริงแหละคนไทยเนี่ยนะฮะคือพอเอกนิษฐ์หรือว่าโจนาธานเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวได้นะฮะเขาตั้งใจจริงนะฮะแล้วก็พยายามที่จะสู้เพื่อฟุตบอลไทยคือถ้าเล่นดีแล้วก็ชนะมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปกติครับมันก็เหมือนกันทั่วโลกอิชิอิก็บอกว่าที่เรียกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอกนิษฐ์เนี่ยก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้ตามข่าวก็คุยไปแล้วแล้วก็ขอโทษมาดามแป้งเรียบร้อยแล้วส่วนโจนาธานก็มีบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็เต็มที่พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เข้าหารุ่นพี่เนี่ยมีครบหมดอะนะฮะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะออกมาไปในทิศทางที่ดีนะครับขอเพียงแต่ว่าให้โชว์ศักยภาพโชว์ฝีเท้าในวันแข่งขันจริงให้มันได้เถอะผมว่านี่จะเป็นข้อดีนะฮะแล้วก็จะได้เห็นทีมชุดใหม่แล้วก็กรบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนบ้านอาเซียนนะฮะจะได้เห็นกันไปเลยนะเดี๋ยวสมมุติเจอเวียดนามเนี่ยยิง3นี่ช็อกนะเอาเด็กรุ่นใหม่มายิงเวียดนามชุดใหญ่นะเห็นชื่อเวียดนามยังมาหมดนะทางด้านของดังวันลำเหงียนฟิลิปควงไฮควงไขควงอะไรนะมาหมดอะ
นะฮะก็เนี่ยถ้าไทยเราชนะเยอะเนี่ยบอกได้เลยว่าปั่นป่วนกันทั้งประเทศแน่นอนนะครับส่วนทางด้านการเรียกตัวแล้วกันเขาเป็นโค้ชใหม่นะนั่นก็คือคิมซังซิกโค้ชชาวเกาหลีใต้นะเขาก็รายงานมานะครับเปิดเผยมาว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นประเด็นที่สุดโด่งดังที่สุดดราม่าที่สุดในเวียดนามเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยคือการโอนสัญชาตินักเตะให้มันจบๆไปเลยนะครับคือมันบางทีมันสู้ไม่ได้จะไปฝืนทำไมอ่ะก็โอนไปดีนะฮะเขาบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมีความคิดด้วยนะว่าจะโอนนักเตะในอนาคตต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีลูกครึ่งอย่างดังวันลำเหงียนฟิลิปนะครับซึ่งหลายๆคนก็มีความคิดเห็นว่าสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติได้นี่ซิมซังคิมซังซิกก็อาจจะให้โอกาสผู้เล่นในประเทศแล้วก็ผู้เล่นต่างประเทศด้วยถ้าโอนสัญชาติมาซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหนึ่งอย่างเลยที่พูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวียดนามด้วยซ้ำนะฮะอาจจะบ้านเราด้วยหรือที่อื่นๆด้วยนะครับเขาบอกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะโอนนักเตะไปเลยไหมเพราะว่าลีกเวียดนามก็มีราฟาเอลซันเฟร์นันเดสกองหน้านำดินที่ได้ยื่นขอสัญชาติเวียดนามไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะทำเอกสารเสร็จเร็วๆนี้ด้วยเป็นดาวซันโวผู้ทำประตูสูงสุดวีลีกนะครับเป็นชาวบราซิลมีส่วนอย่างมากในการคว้าแชมป์นะครับซึ่งโค้ชคิมซังซิกเนี่ยก็ถ้าได้อาวุธแบบนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นอาวุธที่โจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับถ้ามีนักเตะโอนสัญชาติมาขนาดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่างานงอกนะฮะซึ่งอินโดก็ไม่รอช้าแต่เขาเป็นลูกครึ่งไงอินโดนีเซียเน้นลูกครึ่งมากกว่าแต่อยู่ในยุโรปเยอะมากและนอกจากนี้นะครับสโมสรในเวียดนามเนี่ยวางแผนที่จะโอนสัญชาติให้กับตำแหน่งกองหลังนะฮะที่มีเชื้อสายเวียดนามฝรั่งเศสก็คือแบบเอาทำเอกสารให้เล่นได้เลยนะครับแล้วก็อนุมัติอย่างรวดเร็วด้วยนะครับราฟาเอลซันเจสันกวางวินนะฮะจะกลายเป็น2ตัวเลือกที่มีคุณภาพสำหรับโค้ชคิมซังซิกในวงการฟุตบอลในการแข่งขันอาเซียนที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งเหงียนเทียนลินกองหน้าทีมชาติเวียดนามนะฮะที่เป็นตัวหลักอยู่ตอนนี้ก็บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะการโอนสัญชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าดีจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชาติเขาถ้านักบอลเห็นดีด้วยก็จบแล้วนะฮะนักบอลโค้ชแฟนบอลเห็นทิศทางเดียวกันก็ไปกันได้นะคือโอนเลยทางรัฐเลยนะครับแล้วก็มาแข่งกับอาเซียนดูสิว่าถ้าแพ้มันจะเป็นยังไงถ้าแพ้มานี่ดูไม่จืดเลยนะครับส่วนรัสเซียครับที่จะมาแข่งในการแข่งขันศึกสามเศร้าในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับข่าวร้ายนะครับเพราะว่าผู้เล่นอย่างดานิเอลโฟร์มินกองกลางเนี่ยที่เป็นตัวหลักได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถไปเวียดนามกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับก็น่าเสียดายในเกมที่ลงสนามให้กับสโมสรนะครับแล้วก็เกิดเจ็บขึ้นมาเจ็บคราวนี้ก็เซ็งเลยนะครับและมีการแถลงข่าวของพิโววารอฟผู้อำนวยการของเทคนิคนะครับของดินาโมมอสโกเขาบอกว่าโฟมินจะไม่สามารถมาทีมชาติได้อย่างแน่นอน 100% เจ็บที่ต้นขาและยังไม่หายดีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ต้องรอต่อไปนี่เวลาประกาศรายชื่อแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีนักเตะบาดเจ็บแล้วก็ถอนออกไปนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ทีมชาติไทยจะแข่งกันในช่วงสัปดาห์หน้ายังไงเป็นกำลังใจให้และคอยติดตามช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ